ครับสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในปี2020นะครับจากมุมมองของทาง SBIC เราเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่ลักษณะการฟื้นตัวเนี่ยน่าจะยังช้าอยู่นะครับจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าความไม่แน่นอนทางการค้าของโลกเนี่ยน่าจะลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามผลกระทบของสงครามการค้าต้องเรียนว่ายังมีอยู่นะครับเพราะว่าการเก็บภาษีระหว่างกันของจีนกับสหรัฐเนี่ยยังมีอยู่นะครับบวกกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศใหญ่ๆเนี่ยยังอยู่ในรูปแบบของการชะลอตัวลงนะครับความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี2020เนี่ยมีแต่ช้านะครับและอาจจะยังเปราะบางนะครับถ้าหันไปดูเศรษฐกิจไทยนะครับเราต้องยอมรับว่าในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยส่งออกติดลบนะครับจากเรื่องของสงครามการค้าทีนี้พอความไม่แน่นอนของสงครามการค้าลดลงเนี่ยเราเชื่อว่าส่งออกไทยน่าจะหยุดติดลบได้นะครับแต่การฟื้นตัวก็ยังช้าอยู่นะครับตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับพอเราหันมาดูเรื่องของอุปสงค์ในประเทศนะครับด้วยรายได้ที่ยังโตค่อนข้างช้านะครับด้วยหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงอยู่บวกกับความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์นะครับหลังจากที่มีการเพิ่มขึ้นของNPL เนี่ยนะครับเราก็คิดว่าการบริโภคของภาคเอกชนเนี่ยน่าจะยังมีแนวโน้มการชะลอตัวอยู่นะครับสำหรับเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนก็เช่นกันนะครับเรายังคิดว่ามีการชะลอตัวอยู่ทีนี้บทบาทของภาครัฐในการประคับประคองเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราเชื่อว่ารัฐเนี่ยนะครับมีงบประมาณนะครับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะผ่านการบริโภคหรือการลงทุนนะครับแต่ปัจจัยความเสี่ยงของภาครัฐเนี่ยยังเป็นประเด็นเรื่องของความล่าช้าของการออกพรบ.งบประมาณปี2020นะครับสำหรับเรื่องนโยบายการเงินเนี่ยนะครับหลังจากที่ธนาคารประเทศไทยมีการลดดอกเบี้ยมาถึง2ครั้งในปี2019เนี่ยเราเชื่อว่าในปี2020เนี่ยรูปแบบการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนนะครับจากการใช้นโยบายดอกเบี้ยเนี่ยมาสู่การใช้นโยบายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของนโยบายค่าเงินบาทนะครับตัวค่าเงินบาทเนี่ยเรายังเชื่อว่าด้วยดุลบัญชีสะพัดที่ยังเกินดุลอยู่ค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ค่าเงินบาทยังแข็งค่าอยู่นะครับแต่ว่าความเร็วในการแข็งค่าของเงินบาทในปีนี้เนี่ยน่าจะช้ากว่าปีที่แล้วนะครับกรอบของค่าเงินบาทในปลายปี2020เทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยทาง EIC มองไว้ที่ 29.5 ถึง 30.5